ส่วนทางด้านพลตรีไพรยวันจุ้ยเจริญผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาได้นำรถครัวสนามกองพันธ์พร้อมกับกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจประกอบอาหารจำนวน1,000กล่องมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้รับประทานอาหารมื้อกลางวันเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาลในการดูแลประชาชนช่วงโควิด -19 นอกจากนี้ยังมอบเข้ากล่องให้กับประชาชนที่เดินทางมาพบแพทย์และญาติผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะ